เมื่อวานนี้เนี่ยเจ๊อ้อยหรือว่าคุณจตุพรอุบลเลิศนะครับไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจกองปราบนะครับเกี่ยวกับคดีที่ส่งทนายความไปฟ้องทนายตั้มช่อโกงเงิน71ล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานตอนที่เจ๊อ้อยมาพร้อมกับเลขามาพร้อมกับทนายความก่อนหน้าที่จะมากองปราบเมื่อวานเนี่ยตำรวจเคยไปหาเจ๊อ้อยที่โคราชมาแล้วแต่ว่าสอบปากคำไม่เสร็จคดีมันมีความซับซ้อนมันมีรายละเอียดเยอะเมื่อวานนี้ก็เลยมาให้ปากคำกันต่อนะครับซึ่งทางเจ๊อ้อยเนี่ยมาให้ปากคำกับตำรวจเมื่อวานนี้นานเลยคุณผู้ชมคือเป็นการสอบปากคำมาราธอนเลยก็ว่าได้11-12ชั่วโมงด้วยกันไปตั้งแต่เช้าเสร็จโน่นประมาณ4 ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับแล้วตอนที่เสร็จให้ปากคำเสร็จเนี่ยคือนักข่าวเองก็ไม่ท้อถ้าเกิดเจ๊อ้อยไม่ทิ้งนะครับนักข่าวก็อยู่ต่อปรากฏว่าตอนที่เจ๊อ้อยเดินออกมาเนี่ยนักข่าวก็พยายามที่จะขอสัมภาษณ์นะครับจังหวะนั้นเจ๊อ้อยไม่ได้พูดอะไรมากแต่กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าไม่กังวลครับไม่มีความกังวลใช่ไหมครับไม่มีค่ะพี่อ้อยอยู่ที่คุณไงไปจ้านิดเดียวได้ไหมคะนิดเดียวก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวหนูรอพี่ตั้ง11 ชั่วโมงนะวันนี้วันฮาโลวีนคนจะผีอะไรน่ากลัวกันคะนี่กลัวยังไงครับน่ากลัวยังไงคนน่ากลัวยังไงครับคนน่ากลัวยังไงพี่อ้อยระวังนักข่าวถามว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนไงฮาโลวีนผีกับคนอะไรน่ากลัวกว่ากันนะครับเจ๊อ้อยบอกว่าคนก็อันนี้ก็หลายคนก็พูดแบบนี้ผีกับคนเนี่ยคนน่ากลัวกว่าเพราะว่าใจคนมันก็อย่างยากว่าจะเขาคิดอะไรยังไงแต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานที่เค้นสอบกันยาวนานเพราะว่าตำรวจตั้งต้นเลยว่ารู้จักกันได้ยังไงความสัมพันธ์เจ๊อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยสนิทสนมกันแบบไหนไล่ไทม์ไลน์เลยแหละแล้วคดีความที่เกิดขึ้นไหนเล่าใหม่ซิถึงแม้ว่าจะเคยเล่าไปแล้วเล่าออกสื่อไปแล้วเล่าให้ตำรวจฟังใหม่ซิมันมีพฤติกรรมพฤติการอะไรบ้างแล้วตำรวจเนี่ยก็จะเอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ย มากลั่นมากรองมาแยกมาแยะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีฐานความผิดอะไรที่มันเข้าข่ายจะแจ้งข้อหาได้บ้างนะครับคุณผู้ชมทีนี้ทางทนายความก็บอกว่ายืนยันว่าเงิน71ล้านบาทที่ให้ไปไม่ได้เป็นการให้โดยเสน่หาแน่ๆนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครติดต่อมาขอไกล่เกลี่ยด้วยส่วนอนาคตทางคุณอ้อยเจ๊อ้อยจะยอมความหรือไม่คือคุณผู้ชมคดีช่อโกงเป็นคดีที่ยอมความได้ไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยคดีช่อโกงเป็นคดีที่ยอมความได้เพราะกฎหมายมองว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลครับไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดต่อแผ่นดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนเสียหายถูกช่อโกงแล้วคุยกันได้เคลียร์กันได้กฎหมายก็โอเคให้จบได้แต่มาวันนี้เจ๊อ้อยยังไม่คุยอนาคตไม่แน่ว่ากันต่อถูกต้องแล้วนะฮะแต่ทีนี้ความคืบหน้าของคดีเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาบอกเลยว่าตอนนี้กำชับนะฮะให้ตำรวจเนี่ยรวบรวมหลักฐานแบบตรงไปตรงมาและหลักฐานนี้มันโยงไปถึงใครเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีทั้งหมดเลยถ้าพบว่ามีความผิดนะฮะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการออกหมายจับออกหมายเรียกเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในสำนวนทั้งหมดครับก็เราก็เมื่อตอนเราเก็บข้อมูลก่อนแล้วก็ถ้าไปเกี่ยวพันกับใครไม่ว่าจะเป็นสัมภาระหรืออะไรต่างๆเราก็จะเชิญเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยกันครับเขาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะเป็นทนายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นเลยนะครับเราทำตามไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับมันก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับจะไปในขั้นตอนไหนจะเชิญมาจะออกหมายเรียกออกหมายจับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไปเอาเป็นว่าเรารับข้อมูลแล้วเราก็จะมีวิธีการพิสูจน์ทราบในทุกประเด็นนะครับก็ยืนยันว่าถ้าพบว่าเป็นความผิดดำเนินคดีเต็มที่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ตอนนี้หลายคนก็ดูว่าจะมีความคืบหน้าครับหรือจะต้องดำเนินคดีอะไรยังไงนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ